ช่วงนี้นะคะมาตามความคืบหน้ากันหน่อยกรณีที่10ตำรวจโทหญิงนะคะหรือว่าเจนนุชเนี่ยนะคะที่ไปทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็กักขังหน่วงเหนียวเนี่ยอดีตทหารที่มารับใช้ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็แตกออกไปเป็นหลายแขนงทั้งเรื่องของคดีนะไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายแล้วก็เรื่องของการที่ทำไมถึงอายุเกินแล้วเนี่ยถึงสามารถที่จะเข้ารับราชการได้หรือแม้กระทั่งกรณีที่ไปพาดพิงว่าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับสว.คนหนึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณวัชระเพชรทองเนี่ย อดีตส.ส.ของประชาธิปัตย์เขาก็ไปยื่นคำร้องทางด้านของยื่นคำร้องในทางด้านของพลเอกสิงห์ศึกและปรากฏว่าสิ่งที่เขายื่นคำร้องไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าการที่จะไปขอตรวจสอบจริยธรรมสมาชิกวุฒิสภาคือไม่ได้ระบุเจาะจงว่าชื่อหรือว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยคือใครคราวนี้ทางด้านของพลเอกสิงห์ศึกก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นไปตามระเบียบการร้องขอการตรวจสอบจริยธรรมนะเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้ตรวจสอบว่าสว.คนนั้นกระทำการจริงหรือไม่อย่างไรก็ต้องบอกมาเลยว่าจะต้องตรวจสอบใครแล้วก็จะตรวจสอบร้องเรียนเรื่องอะไรเพราะว่าถ้าเกิดไปยื่นว่าอยากให้ตรวจสอบสว.สว.มีตั้ง250คนแบบนี้มันเป็นการร้องเรียนเหมารวมขณะเดียวกันก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจติดตามเรื่องราวแบบนี้มาโดยตลอดเพราะว่าคนสนใจคำว่าสว.หรือว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยแต่มีการตั้งคำถามอย่างนึงจากทางด้านของพลเอกสิงห์ศึกบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่ผิดสังคมจะเปิดความรับผิดชอบอย่างไรได้บ้างกระบวนการในการตรวจสอบต่างๆหลังจากนี้ก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะประสานกลับไปยังคุณวัชระนะคะว่าจะถามว่าตกลงแล้วเนี่ยจะร้องใครแล้วคนคนนั้นเนี่ยต้องการให้ไปตรวจสอบจริยธรรมเรื่องอะไรแล้วหลังจากนั้นถึงจะเข้าสู่กระบวนการคราวนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เลยไปเจอกับคุณวัชระแล้วก็ไปถามว่าอยากที่จะยื่นคำร้องไปเนี่ยตกลงสามารถระบุได้ไหมว่าจะเป็นใครเขาบอกว่าคิดดูก่อนว่าจะมีการเปิดชื่อหรือไม่เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้อยากมีคดีความกับใครแล้วก็มีการตั้งคำถามด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นความพยายามการช่วยเหลือกันเองของสมาชิกวุฒิสภาหรือเปล่าแล้วก็ย้ำด้วยว่าตอนแรกเนี่ยไปร้องเรียนที่เรื่องของวุฒิสภาเนี่ยก็ขอให้ประธานวุฒิสภาก็คือคุณพรเพชรวิชิตชลชัยเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่ขึ้นมาก็เลยไม่ได้ขอให้ส่งไปที่คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาแล้วก็มองว่าตรงนี้แหละเดี๋ยวคงจะต้องมารอดูว่าจะมีการเปิดเผยชื่อหรือไม่อย่างไรแต่ก็มองว่าประชาชนเองเนี่ยเขาก็กำลังติดตามข่าวสารนี้อยู่ถ้ามันไม่มีการเร่งรัดเรื่องแบบนี้ประชาชนเขาจะไปหวังอะไรได้ซึ่งคณะของทนายไพศาลเรืองฤทธิ์นะคะ ก็บอกว่าถ้าสว.คนดังกล่าวที่เป็นประเด็นเนี่ยอยากให้รีบออกมาชี้แจงแล้วมองด้วยว่าสิบตำรวจโทหญิงที่มีมือมองไม่เห็นเข้ามาช่วยเหลือช่วยเคลียร์ทางต่างๆเนี่ยถ้าในเมื่อคุณถูกกล่าวอ้างอยู่นะคะก็บอกว่างั้นออกมาชี้แจงกับสังคมสิว่าเท็จจริงมันเป็นยังไงแต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยมันยังมีประเด็นเรื่องของการซื้อขายวุฒิปอตรีอีกนะคะที่ทางด้านของอดีตทหารทีมผู้เสียหายเขาก็มีการออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าเธอเนี่ยไปซื้อวุฒิให้กับเจนุชในการซื้อขายจำนวน 50,000 บาทแล้วก็มีบุคคลในนามที่ชื่อว่าอากูเป็นอดีตบุคคลที่มีตำแหน่งใหญ่ในวงการศึกษาอ้างบอกว่าเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการให้แต่หน้าของทนายไพศาลเองก็บอกว่ายังไม่ขอยืนยันในเรื่องนี้เพราะว่ายังไงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางมหาวิทยาลัยด้วยนะคะคืออย่างนี้ชุดนักศึกษาเนี่ยจากแหล่งข่าวผมเนี่ยที่ให้มาไอชุดนั้นมันไม่ใช่ชุดเดียวกับมหาลัยที่เขาเรียน มันคนละสถานที่กันมันเป็นราชภัฏแห่งหนึ่ง และทราบว่าเขาไปเรียนคณะหนึ่งซึ่งเป็นคณะเดียวกับที่ผมเรียนเนี่ยคือนิติศาสตร์แล้วก็ไม่จบนะครับอันนี้เป็นจากแหล่งข่าวที่ให้นะเรายังไม่ยืนยันข้อเท็จจริงก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะครับหมายถึงว่าเจ้าชุดนักศึกษานั้นมาอ้างว่าไปเรียนในคณะที่มีการกล่าวหาว่าซื้อขายไม่ได้ใช่ไหมคือภาพที่แพร่ไปในสื่อมวลชนเนี่ยภาพที่ใส่ชุดนักศึกษาเนี่ยคนละสถาบันกับภาพชุดรับปริญญาตรีนั่นเป็นราชภัฏแห่งหนึ่งนะครับแต่ส่วนไอ้ที่รับปริญญาเนี่ยอีกแห่งหนึ่งนะครับคือวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องใดๆนะครับก็อยากจะฝากไปถึงมหาลัยแห่งนี้นะครับทนายเนี่ยนะครับมาให้ตรวจสอบเนี่ยเพื่อให้ความโปร่งใสกับระบบการศึกษาและมหาลัยด้วยเป็นการติชมวิจารณ์ติเตียนโดยสุจริตและเป็นธรรมนะครับเพื่อให้สังคมเขารับรู้ว่ามันไม่เกี่ยวข้องหรือมันเป็นระบบที่เป็นบุคคลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่มีการอ้างกันลอยๆในข่าวเพราะระบบการศึกษาเนี่ยมันเป็นรากฐานของสังคมเลยนะครับของประเทศเรานะอันนี้อันตรายนอกจากนี้นะคะทางด้านของทนายไพศาลก็เลยบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะคะเพราะว่า10ตำรวจเทหญิงทนายของเจนุชเนี่ย
มีการขอนายทหารหญิงก็คือขอทหารหญิงเนี่ยที่เป็นนายสิบมาเป็นคนรับใช้ได้ด้วยโดยที่มีหนังสือขอช่วยราชการสถานที่ทำงานคือที่บ้านไม่ใช่สถานที่ราชการเลยยิ่งเป็นการสร้างความสับสนเพราะว่าอดีตสิบตำรวจโทหญิงเนี่ยประจำอยู่แผนกบัญชีแป๊บเดียวย้ายไปสัตติบาลแล้วก็ย้ายไปช่วยราชการที่กรมนภาคสี่ส่วนหน้ามองว่าชื่อเนี่ยย้ายไปแต่ตัวแต่ว่าชื่อย้ายไปตัวเองอยู่ที่นี่ที่สำคัญคือได้ขั้นราชการแบบทวีคูณได้เบี้ยเลี้ยงได้สิทธิพิเศษสงสารตำรวจทางภาคใต้ที่เขาขาดแคลนบุคลากรนะคะก็เลยบอกว่าอยากให้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยกันตรวจสอบประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะค่ะนะพูดถึงเรื่องของประเด็นนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจต่างๆนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่ยังไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่องของการโยกย้ายอย่างไรได้บ้างการข้าราชการอย่างไรได้บ้าง Facebook Fanpage ของดร.มานะนิมิตมงคลนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็มีการโพสต์ข้อความเอาไว้น่าสนใจมากเขาถามว่าเรื่องของคอร์รัปชันตรงนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างหนึ่งเลยเนี่ยคือเรื่องของอภิสิทธิ์ชนเต็มขั้นใช้เส้นสายเข้าเป็นตำรวจใช้เส้นสายฝากคนเป็นทหารเอาทหารมารับใช้ที่บ้านโกงกินหัวคิวเงินเดือนได้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทวีคูณมีทั้งเรื่องของคนฝากคนรับฝากคนเป็นหัวหน้าหน่วยงานปกครองดูแลหรือว่าคนใช้งานทหารตำรวจทั้งสองเครือข่ายเหล่านี้มีไว้ทำอะไรวันข้างหน้าเขาจะมีการต่างตอบแทนอย่างไรกันบ้างเครือข่ายพวกพ้องใช้อิทธิพลอำนาจอย่างไม่เป็นธรรมในการไปดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเครือข่ายผู้มีอำนาจทางการเมืองวุฒิสภาตำรวจทหารอำนาจนิยมการที่เป็นผู้มีอำนาจหรือว่าถืออำนาจทางการเมืองทำอะไรไม่เกรงใจไม่กลัวกฎหมายทำผิดคันลองทองทำเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีคนหนุนหลังอยู่ถ้ามีปัญหาก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันกลไกในการตรวจสอบคนเข้าปฏิบัติหน้าที่ก็ละหลวมการรับคนเป็นตำรวจเป็นทหารหากบรรจุคนไปปฏิบัติราชการชายแดนใต้สะท้อนว่านี่คือการไร้การตรวจสอบคัดกรองขึ้นอยู่กับนายเป็นสำคัญการคอร์รัปชันในการบริหารราชการทำให้เงินหลวงนั้นสูญเงินเปล่ามหาศาลไปทำงานกับคนที่ไม่ทำงานแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะเอาไปดูแลประชาชนทางด้านของดร.มานะเนี่ยนะก็บอกเพิ่มเติมว่าวัฒนธรรมความไม่รับผิดชอบหรือชาวบ้านเรียกว่าแถคอร์รัปชันความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่างๆทำลายความคาดหวังของประชาชนผลประโยชน์ทับซ้อนละเมิดจริยธรรมของการเมืองแล้วก็ข้าราชการพิสูจน์เอาผิดก็ยากแต่ว่าเรื่องของการทุบตีการทรมานการค้ามนุษย์ทุกวันนี้อยู่ในสายตาประชาชนแล้วอยู่ที่ว่าตำรวจนั้นจะมีการดำเนินอย่างไรต่อไปพฤติกรรมเบื้องหลังของคนใหญ่คนโตตรงนี้แม้ว่าสังคมยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนแต่ว่ายิ่งขุดก็ยิ่งเจอยิ่งพบกับความบิดเบี้ยวที่รอคอยการปฏิรูปตำรวจรวมไปถึงการบริหารราชการด้วยง่ายๆก็คือว่าณตอนนี้เองคงจะต้องหาให้ได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องของการคอร์รัปชันเรื่องของการละเมิดแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรค่ะขณะเดียวกันเนี่ย